สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พาออกจากครัววันนึงนะคะวันนี้พามาเก็บเชอรี่ค่ะวันนี้อยู่ที่ยากิมะค่ะวันนี้มาเก็บเชอรี่เลเนียค่ะวันนี้เราขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพื่อจะมาเก็บเชอรี่เนาะค่ะอันนี้ก็ถาวรประมาณ1เหรียญซึ่งถือว่าขายถูกมากแล้วก็ถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ประมาณ9เหรียญจ้ะอันนี้ประมาณ9เหรียญแต่อันนี้เขาขายแค่พาวละเหรียญเดียวซึ่งถือว่าขายถูกมากแล้วเราก็พยายามที่จะเก็บไปให้ได้มากที่สุดค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ออกจากครัวมาอยู่กับธรรมชาติค่ะได้มาเก็บเชอรี่เรเนียเดี๋ยวเก็บไปเยอะๆค่ะก็เอาเก็บไปให้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเขาขายถูกมากเลยค่ะถือว่าเขาขายถูกมากจะไปฝากเพื่อนบ้านด้วยดูสิลูกใหญ่มากแล้วก็ชิมนิดนึงแล้วกันเนาะหวานหวานค่ะเอ๊มาเก็บเชอรี่กันดูมันนี่จะลูกใหญ่ๆถ้าไหนไม่สวยเราก็ไม่เอาเนาะเราอยากให้ระบาดนะเพราะว่าเรามาเก็บเองเราเลือกได้โอเควันนี้มาวันนี้พาเพื่อนๆออกแกะครัวค่ะวันนี้อาหารแม่บ้านครัวเจ๊เพนพามาเก็บเชอรี่นะคะวันนี้มาเก็บเชอรี่เรเนียค่ะก็อยู่ที่ยากิมะค่ะวันนี้เรามาอันนี้ไม่ใช่เรเนียเป็นบริงเชอรี่ค่ะแต่ก็รสชาติเขาก็ได้อยู่ค่ะก็หวานอยู่นะคะเราเชื้อโรคตายหมดแล้วเนาะเรากินเลยค่ะเราชิมให้ดูว่าอร่อยหวานค่ะถือว่าขายถูกมากค่ะเพื่อนๆแค่พาวละเหรียญเองถามว่าถ้าที่อยู่บ้านเราตามห้างจะเป็นสินค้าขายอยู่ที่ประมาณพาวละ9เหรียญ นะถือว่าขายแพงมากอันนี้เราขับรถมาไกลก็โอเคค่ะแต่ว่าเราก็ได้มากินข้าวนอกบ้านมาอยู่กับบรรยากาศแบบธรรมชาติเนาะมาเก็บเชอรี่มากินของเขาจนอิ่มจนจุกแล้วค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปชั่งเนาะค่ะก็เยอะมากเลยค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูสิลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเพื่อนๆอ่อนซ้อนเดียวสะอ่อนเนาะเก็บบักเสรีจะอ่อนเนาะอ่อนซ้อนบักเสรีเพิ่นจะได้ปลูกได้หลายปานนี้จะถือว่าเป็นสวนที่ปลูกเยอะมากค่ะวันนี้แล้วก็ไม่มีข้อห้ามไม่มีระเบียบเยอะค่ะสวนนี้บางสวนนี่ปีนขึ้นไปต้นไม่ได้เลยค่ะอันนี้เราปีนต้นเชอรี่เลยค่ะแล้วก็กินกันอย่างสบายกินจนจุกจนนี้อิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็ไปจ่ายเงินเนาะค่ะก็เป็นอีกวันนึงค่ะของการออกมากินข้าวนอกบ้านค่ะอาหารในบ้านครัวเจ๊เพนออกแกะครัว1วันค่ะวันนี้มาเก็บเชอรี่ค่ะพาเพื่อนๆมาเก็บเชอรี่กันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกฝั่งนึงของเชอรี่เรเนียว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะนี่ก็ดกมากดกมากค่ะเพื่อนๆดกมากเลยค่ะดกมากเลยค่ะถือว่าคักเยอะมากเลยดกมากเราก็จะเก็บเอาเฉพาะลูกใหญ่เนาะลูกเล็กเราไม่เอาเรามาที่สวนเราสามารถเลือกได้แล้วก็จะเก็บเอาเฉพาะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่แบบนี้ค่ะก็มาเก็บเชอรี่ค่ะเพื่อนๆสวนนี้ขายถูกมากเลยค่ะแล้วก็แอบกินของเขาก่อนแต่ว่าอันนี้ทานเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นยาระบายเนาะมันจะเสียดท้องแล้วก็เราจะรู้ผลเลยว่าเราทานมากทานน้อยค่ะก็กินเชอรี่ก็ต้องระวังค่ะกินเยอะไม่ได้ค่ะเพื่อนๆโอเคไว้เป็นบรรยากาศเนาะพอได้เป็นบรรยากาศได้เห็นว่าคือต่างประเทศเขาปลูกเชอรี่กันยังไงจ้ะมันจะเที่ยวได้มันเป็นน้อยๆนะลูกใหญ่มากเลยจ้าบักเชอรี่บักเชอรี่บักเชอรี่พี่น้องอ่อนซ้อนเลยเนาะผิวมังว่าอ้วนอุ้มนี่ดิแห้งใหญ่ผิวอุ้มนี่แห้งหลายคักอุ้มนี่แห้งมีตันวยใหญ่ๆเก็บเอาเลยจ้าอันใดบ่งามบ่เอาจ้าอันมาสวนเจ้าของอันใดไม่สวยเราไม่เอานะจ้าเพราะว่าเราเลือกได้จ้าเรามาเก็บที่สวนเขาเลยเราเลือกเอาฮะป๊าอุ้มนี่นะเจ้าทำไมจะเอาได้ล่ะเนี่ยเอามาทั้งก้านเลยมั้ยนี่ป้าทำไมเธอดกจังเลยตายแล้วตายแล้วทำเขาร่วมหมดเลยเราจะเก็บทั้งพวงเลยนะโอ้งั้นแม่เนี่ยเอาอุ้มนี้อุ้มเดียวก็จบแล้วเลยนี่อุ้มเดียวจบเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยป้าโอ้
ไปว่ะมันสูงมันเอายากเลยอุ้มนี่ละนี่อุ้มนี่ละอุ้มนี่ละปัดนี่ปัดใจดึงไปอ่ะคักเพราะแบบเอาให้หมดเลยเอาให้เต็มตะกร้านี่จะเอาให้เต็มตะกร้าเก็บเชอรี่กันจ้าทุ่มทุนมากเลยจ้ะวันนี้คุณแม่ทุ่มทุนมากนะการเก็บเชอรี่อุ้ยสีนี้เป็นสีดำออกสีดำสีค้ำแล้วก็หวานค่ะหวานมากเอาต้นนวลใหญ่ๆนะจ้ามีแต่ลูกดกๆใบใหญ่เลยเอาลูกใหญ่ๆเลยนี่